แน่นอนว่ากระแสอันโด่งดังในช่วงที่ผ่านมาอย่างการทำนายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มากก็น้อยมีความเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงโดยการทำนายของนักโหราศาสตร์ผู้โด่งดังอย่างนอสตาดามุสเลยแม้กระทั่งคุณยายเบาๆวัดก้าที่ทำนายในเรื่องต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงมานับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามครับนักทำนายผู้โด่งดังในช่วงยุคกลางอย่างนอสตาดามุสซึ่งเขามีประวัติความเป็นมาอย่างโชคโชนเป็นอย่างไรเขาทำนายอะไรเด็ดๆไว้บ้างและการทำนายในปี2023เขาทำนายไว้ว่าอย่างไรโดยวันนี้เราไปดูความน่าเหลือเชื่อของนอสตาดามุสกันดีกว่าครับนอสตาดามุสหรือนอสตาเดมัสมีชื่อจริงว่ามิเชลเดอร์นอสดามเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมหรือวันที่21ธันวาคมปี1503เป็นเภสัชกรของชาวฝรั่งเศสและเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะความเป็นหมอดูของนอสตาดามุสที่ทำให้เขาโด่งดังจากการทำนายหลากหลายคำทำนายอย่างเช่นเลพอเฟซีซึ่งเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1555โดยเป็นการตีพิมพ์หนังสือเล่มดังกล่าวทำให้นอสตาดามุสกลายเป็นผู้ทำนายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้อย่างแม่นยำและมันเกิดขึ้นจริงๆครับในช่วงวัยรุ่นครอบครัวของพ่อนอสตาดามุสเป็นชาวยิวแต่ก็หันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนอสตาดามุสได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลบิยองก่อนที่มหาลัยจะปิดตัวลงด้วยกิจการโรคระบาดไปทั่วประเทศจนลุกลามกลายเป็นทั่วยุโรปจากการระโรคต่อมน้ำเหลืองหรือ Black Death นอสตาดามุสได้เริ่มเป็นเภสัชกรอย่างจริงจังก็เป็นระยะเวลากว่าหลายปีก่อนที่เขาจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแต่ก็ถูกไล่ออกซะก่อนเนื่องจากอาชีพเภสัชกรของเขาถือเป็นการค้าทางหัตถกิจซึ่งมันผิดกฎหมายและผิดธรรมเนียมทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามแต่ครับนอสตาดามุสต้องสู้กับภัยคุกคามของกาลโลกและอุทิศตัวไปพร้อมกับแพทย์คนอื่นๆเพื่อต่อสู้กับโรคหาเหวนี่อย่างจริงจังนอกจากนั้นในด้านของทางการแพทย์เขาก็ดันมาสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์หรือศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำตอบได้ไม่ว่าจะเป็นการทำนายโหราศาสตร์ให้แก่พวกร่ำรวยชนชั้นสูงหรือพวกไฮโซโกเก้ต่างๆจึงทำให้นอสตาดามุสออกหนังสือเลพอเฟซีที่กล่าวข้างต้นครับแต่หนังสือดังกล่าวก็ยังมีการวิจารณ์ต่างๆทั้งในด้านบวกและด้านลบครับปนเปกันไปการอุทิศตัวให้กับการทำนายของนอสตาดามุสในบ้านปลายชีวิตเขาต้องต่อสู้กับโรคเกาต์อย่างรุนแรงจนนำไปสู่อาการบวมหนามและนำไปสู่จุดจบของเขาในวันที่2กรกฎาคมปี1566จึงทำให้ประวัติชีวิตอันโชคชนของเขากลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับคำทำนายของนอสตาดามุสเป็นที่เรื่องชื่อเป็นอย่างมากมายหลากหลายคำทำนายและมีความแม่นยำอย่างมากซะด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งในการทำนายอันโด่งดังของเขานั่นก็คือการทำนายเกี่ยวกับฮิตเลอร์ซึ่งแม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อและสามารถพูดถึงชื่อของเผด็จการแห่งนาซีเยอรมันได้อย่างถูกต้องแม้ว่านอสตาดามุสกับพี่โนจิมของเราจะอายุห่างกันหลายศตวรรษก็ตามโดยคำทำนายหรืออาจจะเรียกว่าการแต่งโครงของนอสตาดามุสที่เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์ซึ่งเขาก็ได้กล่าวที่ว่าสัตว์ร้ายกระหายหิวเลี้ยวข้ามแม่น้ำหลายสายสมรภูมิใหญ่ยิ่งกว่าอยู่ตรงข้ามฮิตเลอร์เขาทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ถูกลากเข้าโกรงเหล็กขณะที่บุตรแห่งเยอรมันไม่ยอมรับกฎใดๆซึ่งนอสตาดามุสเขาก็ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของเผด็จการแห่งนาซีเยอรมันได้อย่างแม่นยำการทำนายเรื่องของการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่านอสตาดามุสก็ได้ทำนายไว้อย่างแม่นยำอีกแล้วครับโดยการทำนายในครั้งนี้ถูกปรากฏในบทเซนจูรี่ที่2หมายเลข28ด้วยประโยคที่ว่าลูกชายของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนกับชื่อศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่งจะเสียชีวิตพร้อมกับเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งประโยคดังกล่าวก็อาจจะหมายถึงเหตุการณ์การสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าอดีตสะใภ้หลวงของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของอังกฤษนั่นก็คือพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งอังกฤษซึ่งเจ้าหญิงได้เกิดอุบัติเหตุในวันที่31สิงหาคมปี1997ซึ่งเจ้าหญิงก็ได้สิ้นพระชนไปพร้อมกับโคดี้อัลฟายเยกซึ่งเป็นลูกชายของโมฮัมหมัดอัลฟายเยกเศรษฐีชาวอังกฤษโดยคำว่าโมฮัมหมัดเป็นชื่อของศาสดาแห่งศาสนาอิสลามซึ่งก็เป็นคำในประโยคหนึ่งที่นอสตาดามุสได้ทำนายไว้อย่างชัดเจนครับนอสตาดามุสยังได้ทำนายเหตุการณ์ที่สำคัญของโลกนั่นก็คือสงครามโลกทั้ง2ครั้งครับนอกจากนั้นยังไม่พอเขายังทำนายเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งเป็นสงครามมหาปลัย
ความวอดวายโหดสัตว์รัสเซียยิ่งกว่าสงครามโลกทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาครับสงครามจะก่อตัวอย่างเงียบๆและลุกลามอย่างในลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและเอเชียจึงทำให้สหภาพโซเวียตและอเมริกากลายเป็นพันธมิตรกันซึ่งนอสตาดามุสก็ได้บัญญัติมหาอำนาจทั้งสองชาตินี้ว่าสองพี่น้องแห่งภาคเหนือไกลโพ้นสองมหาอำนาจใหญ่ของโลกจะรวบรวมประเทศยุโรปให้กลายเป็นพวกเดียวกันและประเทศแถบตะวันออกไกลและประเทศโซนอาหรับจะก่อตัวรวมกลายเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตะวันตกซึ่งนำโดยสองพี่น้องอย่างอเมริกาและรัสเซียฝ่ายตะวันออกไกลได้รับการสนับสนุนนิวเคลียร์อย่างเต็มที่อาวุธแบคทีเรียและอาวุธทางเคมีจากประเทศจีนครับอีกทั้งนอสตาดามุสก็ยังกล่าวอีกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นในโซนตะวันออกกลางในบริเวณดินแดนอาหรับและจะก่อตัวลุกลามเข้าสู่ทวีปยุโรปเอเชียและอเมริกาสงครามในครั้งนี้จะกินระยะเวลากว่าหลายปีประชากรในโลกจะล้มตายเป็นผักเป็นป่าเป็นจำนวนมากครับท้ายที่สุดนอสตาดามุสก็ยังกล่าวอีกว่ากองทัพฝ่ายตะวันตกจะผนึกกำลังในการผลิตแสนยานุภาพเพื่อบดขยี้ฝ่ายตะวันออกกลางจึงทำให้ฝ่ายอาหรับพ่ายแพ้และย่อยยับไปในที่สุดอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นเพียงแค่การทำนายเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับการทำนายของนอสตาดามุสในปี2023เขาก็ได้บอกว่าสงครามครั้งใหญ่ยาวนาน7เดือนผู้คนล้มตายเพราะความชั่วร้ายการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงข้าวสาลีจะราคาพุ่งจนมนุษย์ต้องกินกันเอง40ปีจะไม่มีลุงกินน้ำ40ปีจะเห็นลุงกินน้ำทุกวันแผ่นดินที่แห้งแล้งจะยิ่งแห้งแล้งและเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเกิดลุงกินน้ำไม่ช้าก็เร็วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นความสยดสยองและการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัวแสงสว่างแห่งดาวอังคารจะดับลงโดยสิ่งที่นอสตาดามุสได้กล่าวไว้นั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือเรื่องจริงในบางเรื่องครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ได้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาและมันก็จะไม่มีสัญญาณว่ามันจะหยุดลงครับโดยการขาดแคลนอาหารซึ่งก็อาจจะมาถึงในยุคปัจจุบันข้าวยากหมากแพงอะไรๆก็แพงไหนจะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนในเรื่องของแสงสว่างแห่งดวงดาวอังคารก็อาจจะหมายถึงโครงการของอีลอนมัสก์อย่างเช่น SpaceX ครับที่เขามีเป้าหมายในการไปสำรวจดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026ยังไงก็ตามแต่ครับมันก็เป็นเพียงแค่การทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรอบที่501ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ